เกี่ยวกับ
็ไปเกี่ยวกับความโกรธไม่ชอบค่ะไม่ชอบผมเลยเราต้องระวังมากๆนะตรงที่นี่พวกความโกรธแล้วจะนำมาเราต้องจัดการเลยเรารู้ความโกรธเป็นอารมณ์ธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นบาปความโกรธมากเป็นอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์นะยิ่งช้าเลยก็เป็นอารมณ์ธรรมชาติของเราแต่เราต้องระวังเราจัดการยังไงโอเคอ่ะเรายุคหนึ่งเราเศร้าใจก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งอ่ะการความรู้การเศร้าใจแล้วค่ะทำได้นำมาเป็นบาปก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะเลยทุกทีเรามีอารมณ์นะคะอาจจะเป็นบวกอารมณ์หรือเป็นลบอารมณ์ทั้งสองละบวกหรือลบละหากก็อาจจะเปิดได้เป็นช่องทางที่ให้มาทดสอบเราดึงเราทำบาปเลยเรารู้สึกว่าเฉพาะอารมณ์ที่เป็นความโกรธเราต้องระวังมากมากเพราะความโกรธจะนำสู่ความขมขื่นโอเคและคงผมขืนแนะนำสู่เราการเกลียดชังบิเกอร์และแองเกอร์ความโกรธและก็จะเป็นฮิตพิทเทนส์ผมขืนคือพิทเทนส์บิเกอร์และก็ความเกลียดชังจะเป็นเอเจนต์และก็หลังจากนั้นจะเป็นฆาตกรรมนะบาปแน่ๆเมื่อถึงความเกลียดชังนะจะง่ายเส้นนี้ง่ายผ่านจากตะลี่ไปเป็นฆาตกรรมมือเดียวใช่มือเดียวอะเลยเราต้องระวังมากมากกันที่นี่ค่ะเลยส่วนนี้ก็เจนจะสอนว่าเราจัดการตรงระดับแรกความโกรธจัดการอย่างไรแล้วตามพระคัมภีร์ตัวอย่างของพระคัมภีร์ค่ะเราโกรธใครก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราก็หมายถึงว่าเราโกรธพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็โกรธใครก็ตามเพราะว่าคนนั้นก็เป็นพระเจ้าสร้างแล้วก็บอกว่าให้พระเจ้าคนทำไมสร้างชาวคนอย่างนี้คนอย่างนี้ล่ะทำให้ฉันทรมานมากหรืออะไรมากค่ะสารพัดค่ะแล้วคุณอ้างแล้วก็เถียงแล้วสุดท้ายที่จริงคุณโกรธใครก็คือโกรธพระเจ้าอยู่เบื้องหลังค่ะแล้วคนที่โกรธพระเจ้าก็ในพระคัมภีร์ก็ไม่ใช่ใครคนเดียวแล้วก็มีทั้งโยกมีทั้งโกรธเลยทั้งโยนาค่ะดาวิดก็จะตรงที่ที่อันอ่านน่ะพวกเขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นโกรธเจเนตกับไปดูคุณอ่านตรงเรื่องนั้นนะคะติดมาแล้วติดข้อมูลตามมาแล้วบอกว่าพระดาวิดโกรธโกรธพระเจ้าที่ว่าปัญหาของเขาเขาบัวสะดุดแล้วขาดเขาไปสัมผัสโดนหินและสัญญาเลยโดนพระเยโฮวาห์ประหารในที่นี้ดาวิดก็เลยโกรธว่าทำไมแค่แบบว่าคนเรามันสะดุดมันไม่ใช่แบบตั้งใจฟังพระเจ้าเอาชีวิตของใครใช่แต่ดาวิดรู้ก่อนหน้านี้ว่าเขียนชัดเจนโมเสสให้แล้วว่าไม่ถ้าอยากยกหินนะคะต้องแค่โดนหินอย่างเดียวใช่เขาพลาดเกินไปหยิ่งเกินไปเลยครับสวัสดีค่ะให้ทหารไปยกแขนใช่ที่ทหารไปยกแขนจบเลยที่จริงโกรธเป็นพระเจ้าควรจะโกรธเขาเองเขารู้โกรธแล้วแล้วพระเจ้าช่วยเขาเป็นกระสับด้วยใช่ไหมแล้วพระสะท้อนไม่ตามทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้เลยหลังทั้งหูละทันทีเขาบอกว่าจะโกรธละหรือว่าเราก็ไม่กล้ายกละแต่ก็วางไว้เฉยๆก่อนได้ไหมหลังจากนั้นค่อยยกเลยภาษาฮีบรูตรงนี้โกรธนะคำตรงที่เขาเขียนแปลได้โกรธแต่แปลได้ก็แปลว่าแต่เกรงโกรธค่ะไม่รู้ทำยังไงดีนะคะอย่างนี้ค่ะค่ะเลยเราต้องเพราะทำไมและที่ดูแล้วที่ดูเป็นภาษาเก่าโอเคคำหนึ่งแล้วหมายถึงว่าหลายๆอย่างในปัจจุ
ยกตัวอย่างเราอ่านนะถ้าเราดูอ่านแค่ดูอ่านข้อที่สี่นะคะจะบอกว่าลูกเป็นเขียนว่าลูกของคาดินอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะโอเคนะเขาตั้งทำลูกแล้วค่ะถ้าแปลเป็นไม่แต่ก็เขียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพราะว่าคาดินจะมีได้ลูกชื่ออะไรแค่ให้บุกบุกแล้วก็ทำบุกทำโอเคต้องฟ้องไม่ใช่บุกบุกโอเคบุกก็ในภาษาฮินดูตรงนี้นะคะที่จริงหมายถึงว่าหลานก็ได้หลานหลานก็ได้ไม่ต้องคำเดียวหมายถึงว่าบุกจริงๆเป็นลูกลูกชายหรือเป็นหลานชายหรือเป็นหลานเหลนชายเป็นเหลนชายก็ได้ค่ะเลยเพราะว่าคำฮีบรูเสริมคำฮีบรูเป็นภาษาเก่าคำน้อยคำนึงหมายความว่าหลายหลายอย่างได้อ่ะโอเคอ่ะตรงที่นี่แล้วก็เวลาเราแปลเป็นภาษาเราพยายามแปลใช่ที่สุดตามเรื่องตามข้อความตรงนี้อ่ะโอเคนะโอเคนะเราจะดูว่าอย่าลืมนะคะจัดการคงความโกรธอ่ะโยกกับโยนาจัดยังไงแช่งต้นไม้โอเคแช่งต้นไม้แล้วก็เอาความโกรธลงกับต้นไม้ได้เลยบอกคนไหนใช่โอเคไม่ลงกับคนก็ไม่กล้าลงกับพระเจ้าด้วยค่ะโอเคก็เป็นพระเจ้าทำอภัยก็อภัยคนนี้นะว่าจะไม่อภัยก็ไม่อภัยนะเขาโยกนะตรงรุ่งนี้ตรงเรื่องนี้แล้วเราจะเรียนว่าอย่าโยนความโกรธให้อีกคนหนึ่งโอเคไม่ต้องคุณโกรธใครอย่าไปโยนให้อีกคนหนึ่งโอเคไม่โยนให้ของหรืออะไรอ่ะโอเคเพราะว่าแล้วมันก็ไม่มีการปลดปล่อยดีครับมันก็ควรแค่ไหนใช่ระบายให้ของอาจจะยังโอเคใจอย่าลืมต้นไม้มีชีวิตโอเคเอาภาพถามใจไหนว่าโยนปลาคงจะทิ้งอะไรก็ได้ที่เราจับได้แต่ไม่ดิบอ่ะเปลี่ยนทำลายหรืออะไรโอเคเพราะว่าอันนี้สิ่งของซื้อได้มาเราไม่มีชีวิตต้นไม้ไม่มีชีวิตค่ะโอเคแต่อย่าไปทำลายสิ่งที่มีชีวิตทำไมล่ะอีกสักครู่เราจะรู้โอเคเลยตรงนี้แหละเราเรียนเยอะตรงอาจารย์ก็บอกว่าเวลาเราเรียนพระคัมภีร์ต้องเรียนอย่างนี้ไม่ใช่แค่เรียนตัวหนังสืออะต่อโอเคครับคุณเรียนโอเคหนังสือเรียนอย่างนี้หรือเปล่าถูกครับผมไม่แน่ใจของเรียนอ่ะโอเคครับถูกครับไม่ใช่ถูกครับถูกดีขึ้นตั้งแต่สอนฉันนี้การเขียนโอเคสะกดสักครู่ครับโอเคนั้นเพราะตัวหนังสือมีความหมายถ้าเราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้แต่เราต้องดูความหมายในฝ่ายจิตวิญญาณโอเคแต่ต้องยกตัวอย่างโยนาเขายุ่งตรงความโกรธตรงต้นไม้โอเคเราดูที่ว่าเขาตัวหนังสือเขาโกรธแล้วก็โกรธต้นไม้แต่เราต้องดูหมายความว่าสองเราล่ะเราว่าแล้วก็รู้ว่าความหมายฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้ว่าเราปฏิบัติตามหลักของความหมายของฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าอยากจะสอนเราอย่างนั้นในชีวิตยุคนี้โอเคค่ะเลยจัดการความโกรธโบนพระเจ้าดีที่สุดบนกับพระเจ้าโบนกับพระเจ้าดีที่สุดพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยปะพระเจ้าก็ไม่โกรธคุณด้วยแน่นอนพวกเขารู้ว่าคุณโกรธไม่สบายใจโกรธอาจจะเป็นโกรธผิดหรือโกรธถูกอ่ะหมายถึงว่าเหตุผลคือคุณถูกหรือผิดแล้วแต่คุณรู้สึกไม่ยุติธรรมยุติธรรมคุณโกรธคนทำลายคุณหรืออะไรคุณโกรธโอเคแต่พระเจ้ารู้แล้วพระเจ้ามีวิธีการจัดการความโกรธของคุณเวลาคุณโกรธไหมคุณดูถ้าคุณเรียนโยกหนังสือโยกจะเห็นพระเจ้ามีวิธีการขนาดโยกโผล่จนถึงโผล่ที่สามสี่กว่าจากโผล่ที่สี่โผล่ถึง
ยาวเลยแล้วพระเจ้าก็มีทางที่พระเจ้าเทศฉาย2บทเขียนไว้แล้วก็จัดการเรียบไปเลยพระเจ้ามีวิธีการจัดการแต่ละข้ออ่ะโอเคพูดถึงอ่ะอาจจะไม่ใช่ตามโยกค่ะแต่ละข้อพระเจ้ามีค่ะเลยต้องไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ระบายความโกรธให้พระเจ้าฟังอ่ะอันนี้จะดีที่สุดเราหวังมากๆอย่าโยนไปข้างโคตรข้างๆเราอย่าไปชอบเราด้วยเราเราเฉพาะว่าเราช่วยอย่างเลือกโคที่อ่อนแต่อ่อนโยนเป็นสมาชิกครอบครัวเราที่รับได้ค่ะแล้วก็เราจะโยนตลอดโยนความโกรธแล้วทำให้คนอื่นได้ชีวิตลำบากใจอยู่กับคุณอ่ะโอเคแล้วก็เราก็ไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้สำคัญที่สุดค่ะโอเคเลยถูกบ่นกับพระเจ้าตามโยนค่ะโอเคนะยังมีอย่างนึงค่ะเราดูในบทที่4แล้วหลังจากอับควายอินฆ่าแล้วอาแกแล้วค่ะเขาก็กลัวทุกคนกลัวหลุมตาค่ะอันนี้หมายถึงว่าอะไรก็คือว่าสิ่งที่เราทำกับคนอื่นเราก็กลัวคนอื่นทำกับกันกับเราใช่ไหมคุณโกหกกับคนอื่นคุณก็ไม่ชอบคนอื่นคุณก็กลัวว่าคุณจะหายไปความเชื่อว่าคุณตัวเองก็ไม่ซื่อสัตย์โกหกตลอดแล้วคุณก็เลยเริ่มต้นก็ไม่เชื่อคนอื่นใช่ไหมเลยอะไรที่เราทำต่อคนอื่นเราได้รับสิ่งนั้นไม่ใช่เราต้องแต่รับสิ่งนั้นเราที่จริงก็มีความรู้ว่าคนอื่นทำเช่นเดียวกันกับสิ่งเราด้วยดังนั้นน่ะให้เราปฏิบัติตามต่อผู้อื่นโดยความรักโอเคความซื่อสัตย์โอเคแล้วก็มีอะไรล่ะเราจะไม่ต้องกลัวใช่ไหมโอเคในบทที่3ในปฐมกาลบทที่3และบทที่5มูบอกว่าเวลาเขาชักชวนเอวามากินผลไม้ที่ห้ามนะเขาจะบอกว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าใช่ไหมถ้าคุณทานแล้วค่ะคุณจะเหมือนพระเจ้าค่ะแล้วในบทที่3นะข้อที่22นะในสุดท้ายบทนั้นนะก็บอกว่าเพราะพระเจ้าองค์ทรงรับทราบว่าบัดนี้มนุษย์ก็ได้กลายเป็นเหมือนพระองค์สังเกตไหมบทที่3โคที่5กับบทที่3โคที่22โอเคค่ะบทที่4นะจะเริ่มต้องให้เรารู้ว่าค่ะโอเคตรงนี้อาจจะเป็นหมายความว่าอะไรค่ะโอเคค่ะดูบทที่4โคที่1บอกว่าอะไรโอเคโอเคหมายถึงว่ามนุษย์มีความสามารถให้ชีวิตใช่ไหมโอเคนะเราลงมาถึงข้อที่8ละพูดอะไรข้อที่4ข้อที่8ชายินหลอกน้องแค่ไปที่ทุ่งนาได้ครับก็จะฆ่าฆ่าอีกแล้วโอเคหมายถึงว่ามนุษย์เรามีความสามารถให้ชีวิตแล้วก็นับชีวิตรับชีวิตมาความสามารถนี้ก็เหมือนพระเจ้าอย่างหนึ่งหรืออย่างเป็นผู้ให้และผู้เอาไปใช่โอเคแล้วก็ยังมีตรงบทที่10ข้อที่19ถึง22ค่ะบทที่10แล้วในลูกหลานของคาฮีนะจะเริ่มปกครองโลก
โลหะเพื่อทำเครื่องมือแล้วก็โอเคแล้วก็เครื่องดนตรีด้วยโอเคมีความสามารถเยอะมากโอเคเลยทำไมเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เขาบอกว่าดีมากดีมากเพราะว่าก็ให้สร้างเราเป็นพระฉายาของพระเจ้าเพราะเรามีความสามารถที่ใกล้เคียงที่สิ่งที่พระเจ้าทำได้โอเคเราเรียนแล้วว่าผลการกินกับผลไม้ที่ห้าจะมีทั้งความกลัวความอับอายใช่ไหมความรู้สึกผิดโอเคแต่เดี๋ยวนี้นะมาถึงผลที่สี่แล้วจะมีโรคโกรธหังอิจฉาใช่ไหมฆาตกรรมแล้วก็ยังมีการจองนะครับการจองของมนุษย์อีกสักครู่อธิบายไหมครับว่าอะไรแล้วคืออาเบลเป็นสัญลักษณ์ของใครในพระธรรมสิ่งคุณคิดว่าถ้าเราเปรียบเทียบอาเบลกับเฮคาตินะคะอาเบลไม่ยิ่งสูงมันไม่ยิ่งสูงยังไงเพราะความเชื่อความเชื่อของเขาขณะเขาตายเขายังพูดอยู่เลยแล้วความเชื่อในการปฏิบัติด้วยเพราะว่าถ้าความเชื่อปั่นสนับการปฏิบัติก็เหมือนความเชื่อได้ตายแล้วพอเขาถวายเชื่อถวายบูชาแค่นี้พอพระเจ้าโอเคยังมีนะถ้าต้องเหมือนพระเยซูคริสต์ยังมีอะไรเขาเขียนว่าตรงนี้เขาเป็นอะไรเขาอาชีพเป็นอะไรผู้เลี้ยงแกะใช่ไหมแล้วพระเยซูคริสต์บอกว่าเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแกะใช่ไหมโอเคแล้วถ้าเขาเป็นประเภทเหมือนพระเยซูคริสต์ค่ะถ้าเขาอยากเป็นประเภทอีกอย่างหนึ่งคือถือว่าตามมนุษย์นะคะโอเคเขาจะเป็นประเภทที่เขามาโอเคมาต่อหน้าพระเจ้าเขามาด้วยความเชื่อและเขามาโดยเขารู้ว่าต้องมาต่อหน้าพระเจ้าโดยต้องมีพระลมแต่ต้องมีเลือดออกคุ้มบักเขามาต่อหน้าพระเจ้าโอเคและเขาจะเป็นประเภทที่เป็นคนที่มีความเชื่อมาต่อหน้าพระเจ้าที่ถูกต้องเลยทำไมเขาเขียนว่าตรงพระเจ้าโปรดปานเครื่องรับถวายของเขาหลังเราเปรียบเทียบคาอีนนะโอเคเขาเอามาผลเขาเป็นประเภทไหนคนที่มาต่อหน้าพระเจ้าเอาผลงานของตนเองมาโอเคเอาผลงานของตนเองมาพูดตรงมีคริสเตียนเยอะที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราคิดว่าเราต้องทำอะไรต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราอย่างนี้อย่างนี้ทำตามกฎนะในพระคัมภีร์พระคัมภีร์พวกฟาริสีจะเป็นคนแบบใครน่าเสียใจคนโอเคเข้าใจคนฟาริสีคือใครไหมโอเคคนฟาริสีจะเป็นแบบใครดีจะเป็นประเภทอาคาดีมาต่อหน้าพระเจ้าจะเอาผลงานของตนเองมาจะคิดว่าตนเองจะทำอะไรจะเป็นทำได้เป็นคนชอบทำแล้วในสายตาประจำโอเคแต่อาเบลจะเป็นประเภทอีกแบบมาโดยความเชื่อไม่ใช่มาโดยความผลงานของตนเองโอเคอ
ห็นตรงอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เราทำทำบาปนะคะมีพิพากษาต้องมีความเมตตาค่ะในอาดัมกับอีวาเราเห็นนะคะโอเคพระเจ้าก็ไล่ของเขาจากสูงเองเพราะทุกพิพากษาเขาแล้วเขาลงโทษเขาแต่ก็ให้เขาให้คุ้มเสื้อหนังสัตว์ค่ะโอเคก็เป็นความเมตตาให้เขาอาภัยต่อมานะแต่ในบทที่สี่นะคะอินก็เหมือนกันนะคะเขาทำบาปนะเขากลัวว่าคนอื่นก็ออกไปข้างนอกเขาก็ฆ่าเขาคนอื่นก็ฆ่าเขาพระเจ้าเขาไล่ออกเขาโอเคแล้วเขาก็กลัวแต่พระเจ้ามาทำใส่เครื่องหมายให้เขาถูกฟ้องกันเลยเมื่อไหร่เรามีทำบาปแล้วมีสองอย่างเกิดขึ้นนะเราต้องรับความทุกที่พระเจ้าลงให้เรามีไม่ได้คุณมีทางเลือกอย่าดื้อเรามีทางเลือกทำหรือไม่ทำบาปแต่เมื่อไหร่เราทำแล้วบาปนะเราไม่มีทางเลือกต้องรับผลของลงโทษของพระเจ้าโอเคคุณไม่มีสิทธิ์เลือกอย่าพระเจ้าเอาออปชั่นเองหนึ่งไม่เอาออปชั่นสองมีออปชั่นด้วยโอเคจริงใช่เพราะพระเจ้ารู้อันนี้เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าโอเคแต่อย่าลืมนี่ตรงที่ว่าพระเจ้ามีความเมตตาเขาอาจจะยกโทษถ้าคุณสารภาพตามที่พระคัมภีร์สอนเลยทำไมเราต้องตามหนึ่งยอมสอนเราต้องสารภาพบาปเราต้องสารภาพบาปแค่ไม่ใช่พอแล้วเพ่พูดแล้วsorry จากพระเจ้าค่ะเราต้องจริงตัดใจไหมต้องตัดใจค่ะกับใจแล้วในหมายถึงว่าจริงไปอีกหลังหมายถึงว่าคุณปกติไปเส้นนี้คุณจะกลับไปไม่ไปเส้นนะไปกับพระเจ้าแต่ไม่ไปกับมาที่หลอกลวงที่ชักชวนคุณไปทำบาปอยากลงโทษมารด้วยนะอะไรด้วยว่าพอกมาคุณเป็นคนที่มีแต่สินใจว่าคุณทำบาปหรือไม่ทำบาปโอเคเลยอยากโยนความผิดเหมือนเอวาโยนไปที่มือโอเคนะยังมีอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้คุณรู้ว่าความรู้ของคาเองนะที่ถกคนถึงฆ่าและถูกพระเจ้าเนรเทศเป็นภาพในใช่ไหมเขาเลยถูกพระเจ้าไล่ออกเขาก็เหมือนกับเป็นคนเนรเทศใช่ไหมเนรเทศเป็นอ่านถูกหรือเปล่าเนรเทศโอเคเป็นภาพในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลโอเคเหมือนกับเขาก็เป็นประเภทที่เหมือนคนอิสราเอลก็เป็นประเภทเหมือนทาอินเป็นประเภทตนที่นี่เพราะว่าพวกเขาก็ไม่เชื่อกับพระเจ้าตลอดอยู่แล้วโอเคและแต่เมื่อไรมีบาปนะพระเจ้าก็มีพระคุณแล้วก็ตรงที่นี่เขาก็เหมือนกันนะเขามึงประเภทของคาอินนะเป็นชาวอิสราเอลชาวฟาริสีในยุคสมัยพระกัมพีใหม่แล้วก็เป็นประเภทที่จริงเรามนุษย์เราหมายถึงเราก็เป็นเนรคนเนรเทศในโลกนี้เป็นผู้ที่อยู่ในเทศใช่โอเคเพราะว่าเราทำไมแล้วเราเป็นคนร้องไรเพลงพันในจอนครับร้องเรียกพันในจอนโอเคเพราะคาอินจะเป็นคนแบบนี้ล่ะโอเคเราก็ร้องเรียกในพันในจอนในโลกนี้โอเคไม่ใช่ผู้หนีภัยจากสงครามจะเป็นอย่างนี้รู้ชาวอิ
24ใช่ไหมมีใจ24ก็เป็นอย่างนี้แต่ชีวิตของคาอินนะจะเป็นลักษณะของมนุษย์ทั่วไปโอเคเขาสามารถมีลูกหลานได้สร้างเมืองได้ทำสิ่งต่างๆได้โอเคแต่เขาก็เป็นคนรุนแรงกันเองจะนอนประเดี๋ยวจองถ้าอยู่กับความโกรธก็ความอิจฉาความโกรธเราก็เหมือนอย่างนี้โอเคทำไมชีวิตเป็นเช่นนี้ล่ะแล้วกลับมาดูบทที่3ข้อที่14ชีวิตเราก็ร่มเร่อะไรคะแนนจอดในยุคนี้เลยที่จริงนะในปฐมกาล1 2 3 4นะคะจะเป็นมีเครื่องหมายเยอะที่ให้เรารู้ค่ะจากเรามาโดยเรามาโอเคเราเริ่มต้นพระเจ้าสร้างโลกอย่างนี้ perfect 100% แล้วก็ปากเข้ามาแล้วก็พระเจ้าจะทันทีทำแผนการของคู่ทางการคู่การคู่กับมนุษย์แล้วเราจะเห็นว่าเครื่องหมายที่ให้มันจะเป็นหนังสัตว์ที่คุมเลยอธิบายให้เราว่าเรามาต่อหน้าพระเจ้าเราต้องด้วยความเชื่อความเชื่อของพระเยซูแล้วก็อันนี้เป็นหลักการที่ปรากฏว่าการ1 2อธิบายให้เราตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ลงมาดูบทที่4ละแล้วก็เราจะแยกบอกว่าทำไมไม่โกรธปานคาหรือไม่โกรธปานอาเบลพระเจ้าตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็จะให้เราเห็นว่าเราเป็นไปได้มาต่อหน้าพระของพระเจ้าโดยผลงานของตนเองหรือฉันเคยมีบทพูดถึงสองบทนานาชาติบทนานาชาติผู้มีสตรีที่เป็นผู้นำใหญ่ด้วยเขาเคยมาแล้วก็คุณระบายให้เจนบอกว่าเขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแล้วเจนบอกว่าทำไมเขาบอกว่าเพราะว่าเขาบอกตัดสินใจว่าจะไม่ให้คนอื่นแทนงานที่เขารับใช้ในวง
ของเขาแล้วเขาเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เขาทันทีไม่มีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขารับใช้พระเจ้าต่อได้เลยเขารู้สึกไม่มีคุณค่ะเขาจะเอาเขาความคิดเขาก็เหมือนกันเหมือนใครเขาเอาผลงานของเขามาต่อหน้าพระเจ้าเขารู้สึกว่าคุณค่าของตนเองจะตั้งอยู่ที่เขารับใช้เข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคตรงนี้เราต้องระวังเป็นคริสเตียนเพราะเราคุณค่าของเราอยู่ในสายตาพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราเป็นตามใจว่าตามเล็กสมาชิกธรรมดาทุกอย่างก็ไม่ใช่โอเคเกี่ยวกับความเชื่อเราความรักที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์โอเคเลยทุกคนเท่าเทียมถ้าเรารักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นอันนี้สำคัญเลยเราต้องเติบโตตัวละไม่บางคนเน้นเติบโตในการรับใช้จะคิดว่ายิ่งรับใช้เยอะจะเป็นเครื่องหมายที่ว่าเราเติบโตแล้วเข้าใจไหมแต่ระดับขึ้นแต่เราไม่วัดอย่างนี้หรอกเราก็อย่างนี้เลยเราจะวัดตามผลงานของเรามาต่อหน้าพระเจ้าเรารับอย่างไรเรานับอย่างไรเรานับว่าเรารับพระเจ้าเราสังเกตได้คนรับพระเจ้ามากกับพระเจ้าน้อยเราสังเกตได้อยู่ในบุคลิกของเขาอยู่ในผมวิญญาณยังไงจิตบริสุทธิ์ชีวิตเลยเราวัดโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณเราวัดจากผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคตรงนี้สำคัญมากโอเคมีคำถามไหมสองถึงคนนะยันหนึ่งลูกหลานของคาอินนะคะโอเคตามมานะคะจะเป็นประเภทอื่นประเภทเดียวกันกับประเภทที่เจนที่คุณละครแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็ต่อมาเราเรียนขึ้นผ่านนะเซลล์ที่สองตรงเซ็ตเมื่อก่อนอาดัมกับคาอีวามีลูกสามคนที่เซ็ตจะเป็นลูกหลานของเซ็ตจะมีจำเป็นประเภทอื่นตามนี้แล้วก็จะคุณจะสังเกตว่ามีสองประเภทของในพระคัมภีร์โอเคเป็นครึ่งหมายที่เราสอนโอเคโอเคนะวันนี้เราเรียนโนอาเวลาโอเคยังมีสิบห้านาทีเสียง
ริยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระยาเวเสียประทานที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักพระยาเวจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างนี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งานกับสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราได้เสียใจที่ได้สร้างพวกเขาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายตาเนตรของพระยาเวนะเรื่องราวของน้ำท่วมโลกละอะในยุคของโนอาละอะไม่เน้นย้ำว่าพระเจ้าจะต้องลงโทษคนชั่วร้ายทั่วโลกอะแต่เพื่อนำเสนอให้เรารู้ว่าอะพระกิตติคุณนะคะอยู่ท่ามกลางการพิพากษาและพระเจ้าทรงประทานสมที่จะเรียกแล้วก็แยกออกเรียกแล้วก็แยกออกกู้แยกออกกู้คนที่ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเหมือนโนอาห์ถ้าคำพีบันทึกแล้วความชั่วร้ายของมนุษย์เพื่อแสดงความต้องการของความรอดของเราโลกที่ไม่ดีขึ้นแต่ตรงข้ามกันนะคะจะเลวร้ายลงถ้าพระเจ้าไม่ช่วยมนุษย์เราจะทำลายซึ่งกันและกันเห็นคาอินใช่ไหมคุณเห็นลูกหลานเขาละยิ่งยิ่งลงลังเม็กบอกว่าฆ่าใครฆ่าเราจะฆ่ากันที่หนึ่งใช่ไหมคะเลยเราสังเกตว่าถ้าพระเจ้าไม่มากู้เราละคะเราจะทำลายซึ่งกันและกันค่ะโอเคเลยตรงนี้ไม่ใช่แค่เน้นว่าลงโทษสิ่งชั่วคนชั่วร้ายค่ะที่แต่จะเป็นแสดงพระคุณของพระเจ้าค่ะโอเคเราจะดูในเรื่องโนอาห์เราจะเห็นชัดค่ะพระเจ้าจะทรงเรียกทรงแยกออกและก็ทรงกู้เราอย่างนั้นค่ะโอเคพระเจ้าตรัสกับโนอาห์ให้โนอาห์ทำอะไรข้อที่6บทที่6ข้อ13 14ให้เสียงดังๆช่วยอ่านให้พระเจ้าพระเจ้าไม่เป็นไรพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่าต่อหน้าเราบรรดาได้หนังก็มาเป็นวาระสุดท้ายแล้วเพราะว่าข้อที่17และ17เราดูเถิดเราเองจะเป็นผู้ทำให้น้ำท่วมแผ่นดินจะทำลายมนุษย์และสัตว์ที่มีลมกรามปวงไฟฟ้าสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินกระจายสิ่งพระเจ้าจะประกาศเขาลงโทษอย่างไรโอเคใครออกแล้วก็พระเจ้าจะเรียกโนอาห์ทำอะไรอาจารย์ใครออกแบบเรือโนอาห์พระเจ้าใช่ไหมแล้วเรือถูกสร้างขึ้นเพื่อใครเพื่อโนอาห์กับครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตไม่เชื่อใช่เพราะจำได้ไหมถ้าเราบอกว่าน้ำท่วมเขาไม่คืนผมไม่เห็นว่าน้ำท่วมเป็นอะไรเพราะว่าใช่แล้วอย่าลืมไหมเมื่อถึงผมไม่เคยตกด้วยใช่ไหมเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือน้ำท่วมเลยเขาไม่แต่ไม่เชื่อละโอเคแล้วมันก็เหมือนตอนนี้ที่เราไปประกาศเพราะเขาต้องการสิ่งที่เขามองเห็น
ทำเป็นพระเจ้าคุณลูกเขาจะหาเหตุและผลใช่แล้วจะผลไม่ตกนานๆจะรู้ได้ไงคือเขาก็หาเหตุและผลแล้วมีเหตุใช่เลยทำไมเราไม่ดูเดินพระธรรมเหตุว่าเราไม่เดินโดยเราดูเดินโดยความเชื่อไม่โดยจับเดินทางสายสายตาใช่ไหมเราดูว่าเรือทำมาจากอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างโอเควัสดุของเรือเป็นอะไรไม่ใช่เป็นไม้ใช่ไหมไม้โอเคไม้โอเคต่อไปแล้วก็เรือมีกี่ส่วนโอเคใน3ชั้นโอเคค่ะแล้วเขามีประตูหรือหน้าต่างไหมมีมีไหมมีแต่ช่องสำหรับพี่นกประตูหน้าวายประตูหน้าต่างมีประตูไหมมีประตูเดียวนะแล้วเขามีหน้าต่างไหมชอบมีชอบก็คือหน้าตาและเป็นใจมีชอบชอบคือเดียวกันแล้วประตูอยู่ที่ไหนด้านข้างโอเคช่องคุณคิดว่าอยู่ที่ไหนดัดฟ้าดัดฟ้าข้างบนข้างบนโอเคนะหนึ่งเรือเป็นแห่งการของพระเจ้าเพราะไม่มีฝนตั้งแต่ประถมกาลเหลือน้ำท่วมเป็นสัญลักษณ์ของการพิฆาตใช่ไหมสำหรับคนชั่วร้ายแต่สำหรับคนที่โนอาห์ที่เขียนว่าเป็นคนชอบธรรมน้ำท่วมจะเป็นสัญลักษณ์ความรอดสำหรับเขาโอเคนะเรือเป็นเครื่องหมายอะไรคุณคิดว่าหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่20แท้จริงพระเจ้าได้ทรงประทานพระคริสต์ให้กับสัตว์โลกแต่ทรงให้พระคริสต์ประกอบโลกในมรรคสุดท้ายเพื่อท่านทั้งหลายโอเคเครื่องหมายของเรือโนอาห์จะเป็นเครื่องหมายของพระเยซูคริสต์ทำไมล่ะจากพิพากษาเข้าไปในเรือทำมาจากไม้กางเขนทำมาจากไม้โอเคมีกี่ส่วนเรือข้างในมี3ส่วนโอเคพระบิดาพระเยซูพระองค์พระวิญญาณโอเคแล้วก็มีประตูเดียวพระเจ้าบอกแล้วว่าใครเข้าหาก็มีพระเยซูประกาศแล้วว่าเขาเป็นประตูเดียวนะคะโอเคที่เข้าได้โอเคนะหน้าต่างจำได้ไหมหน้าต่างแล้วโอ้ช่องที่ไหนเลยอยู่บนแบบตาฟ้าโอเคนะไม่ก็นะจำได้ไหมโนอาห์เปิดช่องเพราะอะไรเขาให้ลูกที่หน้าไปดูว่าน้ำแข็งน้ำดินแข็งดินไหมแข็งดินน้ำแห้งเลยอย่างใช่ไหมได้แล้วโอเคยังท่วมเลยอย่างโอเคนะสัญญาเครื่องหมายที่เราถ้าคุณยก
ยุ่งหน้ามองข้างบนก็คือว่าโดยความเชื่อใช่ไหมเขาต้องเช็คหลายครั้งไม่แล้วเขาดำเนินการในรอ40วันที่น้ำลดลงลดลงเขาก็ดำเนินการโดยความเชื่อเพราะเขาต้องเช็คใช่ไหมดูกดช่องแล้วออกมาก็เป็นเหมือนกับภาพก็เป็นถ้าเป็นกับภาพไหมเหมือนภาพที่ต้นไม้แห่งชีวิตภาพของต้นไม้แห่งชั่วร้ายเราเห็นว่าประตูในยอห์นบทที่10ข้อที่9เราบอกแล้วว่าพระเจ้าบอกว่าพระเยซูบอกว่าเป็นทางโอเคทางเดียวโอเคนะต่อมาข้อที่6เราตอบแล้วว่าเขาต้องดำเนินโดยความเชื่อเขาต้องเปิดช่องเงยหน้ามามองเงยหน้ามามองว่ารอดได้อย่างรอดได้อย่างรอก็เหมือนเราชีวิตเราต้องเดินเงยหน้าเดินโดยความเชื่อว่ารอดได้อย่างพระเจ้าเรารู้ไหมเวลาเราไม่รู้เวลาเป็นพระเจ้าทำเห็นการที่รอดความรอดเราก็เป็นพระเจ้าตั้งแต่โอเคเลยเราคิดว่าเรามาโดยต่อหน้าพระเจ้าโดยผลงานของเราไม่ได้ต้องเป็นผลงานของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทำนิ้วหนังตัดให้อาดัมกับเอวาใส่ใช่ไหมเทวันโอเคโอเคโอเคนะเลยเรารู้ว่าข้อที่คำถาม8คือเริ่มเป็นเครื่องหมายของอะไรเครื่องหมายของพระเยซูคริสต์ที่เกี่ยวกับความรอดพระกิตติคุณมากนะเราดูละที่จริงเราถ้าเราดูขนาดของเรือของโนอาห์นะคะโอเคที่จริงขนาดเล็กมากเราต้องไม่เข้าใจว่าเอ็งจะไม่ใส่ได้ทุกอย่างโอเคเพราะว่าจริงๆเล็กค่ะการเปลี่ยนที่เรือสมัยนี้ในใจค่ะโอเคแต่สมัยนั้นจะถือว่าใหญ่ค่ะโอเคค่ะนะเลยทำไมไม่ทำสองสามหลังนะไม่สองหลังเรือมาสั้นเดียวทำไมเรือเดียวก็ไม่ใช่หลายเรือแล้วเพราะว่ามีทางเดียวก็มีทางเดียวจำได้ไหมมีแค่ทางเดียวโอเคค่ะย้อนบทที่10ข้อที่6ค่ะมีแค่ทางเดียวโอเคนะโอเคเราคิดว่าเราเรียนต่อโอเคข้อ90เรียนคุณกับไปเรียนหมายถึงว่าพระเยซูได้อยู่ในที่ที่อยู่ในปฐมกาลตั้งแต่ต้นไม้แห่งชีวิตลงมาเราเห็นนะถ้าเป็นประเภทแล้วก็ดูว่าอาเบลเป็นได้ค่ะแล้วก็เราลงมาดูโนอาจะเป็นไม่ใช่โนอาแต่จะเป็นเรือของโนอามีคำถามไหมมีคำถามจะส่งมาในรูปไลน์